ุณผู้ชมเคยประสบปัญหานี้ไหมครับตอนที่เรากำลังสื่อสารกับเพื่อนในเกมเนี่ยแต่มันมีเสียงรอบข้างที่ไม่พึงประสงค์เข้าไม่ว่าจะเป็นเสียงฝนเสียงพัดลมหรือแม้กระทั่งเสียงรถที่วิ่งผ่านหน้าบ้านด้วยความเร็วสูงวันนี้ครับผมมีทางออกให้ทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมอย่างที่ต้นคลิปผมได้กล่าวไว้แล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะเอาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องเสียงลมหรือเสียงมอเตอร์ไซค์หรือเสียงไม่พึงประสงค์เข้าไมค์นะครับในขณะที่กำลังเล่นเกมอยู่เพื่อนเพื่อปัญหานี้มันจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนและกำลังหาวิธีแก้อยู่นะครับผมวันนี้ครับผมมีซอฟต์แวร์ดีๆจากทาง Nvidia มาแนะนำนะครับผมซอฟต์แวร์นี้ก็คือ Nvidia RTX Voice นะครับก็คือซอฟต์แวร์เนี้ยก่อนหน้านี้ครับมันถูกปล่อยให้เฉพาะคนที่ใช้การ์ดจอ RTX 20ขึ้นไปเท่านั้นนะครับแต่วันนี้ครับทาง Nvidia ได้ปล่อยแพทออกมาแล้วว่าตัวคนที่ใช้ GTX ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผม GTX ก็ตั้งแต่รุ่นเท่าไหร่อ่ะ GTX 650ขึ้นไปเจน6อ่ะครับซีรีส์6ขึ้นไปนะครับประมาณนั้นนะผมได้ลองใช้แล้วมันโอเคเลยแหละแต่มันติดที่ว่าพอดีผมใช้มิกเซอร์ที่เป็นซอฟต์แวร์ไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีผมก็คงเลือกใช้ตัวเนี้ยบอกเลยว่าแจ่มครับเดี๋ยวนี้ผมจะเอาวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็การติดตั้งมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมนี่ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะโอเคปะเราไปดูเรื่องการดาวน์โหลดครับกดเข้ามาเลยนะครับ Google Chrome แล้วก็พิมพ์ไปว่า RTX Voice นี่เข้าอันแรกเลยครับNVIDIA Default Guide นะครับตรงนี้มันก็จะมีข้อพูดถึงต่างๆนะครับผมตัว Request แล้วก็ Software Support นะครับผมเนี่ย Request ครับ New Version นะครับมันก็จะบอกเนี่ย New Version ของ RTX ไว้นะครับ Remove Noise Remover นะครับ NVIDIA Broadcast App นะแล้วก็จะมี Supportในเวอร์ชันเนี่ยมันจะซัพพอร์ตนี่นะครับแต่ตอนนี้มันถูกปรับมาให้ใช้ได้ใน GTX แล้วก็ RTX นะครับแต่ต้องอัปเดตการ์ดจอก่อนนะอัปเดตไดรเวอร์การ์ดจอเป็นเวอร์ชัน 410.18 นะครับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็ไปอัปเดตซะไม่งั้นมันจะใช้ไม่ได้เนาะโอเคครับตอนนี้ก็จะมีโปรแกรมที่สามารถซัพพอร์ตนะครับก็จะเป็น OBS StreamlabX-Speed Twitch Studio Discord แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับลองไปไล่ดูได้นะครับมาเรามาดูวิธีการดาวน์โหลดกันนะครับผมวิธีการดาวน์โหลดนะครับสำหรับคนที่ใช้การ์ดจอของ RTX นะครับก็สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ใช้ของ GTX อย่างผมซีรีส์10ลงมานะครับซีรีส์10ลงมาโหลดตรงนี้นะป่ะเรากดโหลดก่อนดาวน์โหลดนี่นะครับผมโหลดทับไปเลยนะครับไฟล์ประมาณ300เมกนะครับ300กว่าเมกนี่ก็จะมีไกด์การเซตอัพนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูในตัวโปรแกรมกันว่าเป็นยังไงนะครับผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาฮะนี่ครับเสียงที่ทุกคนกำลังได้ยินอยู่ตอนนี้คือเสียงที่ผมใช้กับตัวไอซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่ผมกำลังอัดอยู่เนี่ยถามว่าเสียงคลีนไหมเคลียร์ไหมผมว่าเคลียร์ในระดับหนึ่งนะครับผมก็วิธีใช้นะครับตัวนี้จะเป็นเลือกไดรเวอร์ของไมค์นะครับซอฟต์แวร์ไม่มีอะไรยากเลยไม่มีอะไรยากเลยจริงๆเผลอๆทำเนี่ยแป๊บเดียวไม่มีปัญหานะครับก็คือเนี่ยอันนี้เลือกไมค์ก่อนของผมจะเป็นนี่ครับ Laser Silence X นะครับผมแล้วก็ติ๊ก Remove Background Noiseนะติ๊กไปเลยนะครับผมอันนี้เราก็มาลองปรับเอานะครับผมบางคนอาจจะแบบว่ามีเสียงแบบแว่วๆเข้าไมค์นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ปรับเลื่อนเกณฑ์ลงนะครับเพราะว่าถ้าเราปรับไปสูงมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเหมือนแบบว่าเราต้องออกแรงเปล่งเสียงเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับผมแนะนําว่าปรับสักประมาณสัก 60-70% ก็พอนะครับแล้วลองใช้ดูก่อนถ้ามันไม่หายค่อยเพิ่มโอเคนะไม่หายค่อยเพิ่มนะครับผมส่วนข้างล่างนี่จะเป็นเสียงที่กลับมาที่เรานะครับผมของผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นไซแนป
TSX นะผมแล้ววิธีใช้ล่ะวิธีใช้เราใช้ยังไงนะครับถ้าเป็น Windows 10นะผมให้ดูตรง Windows 10กันนะครับผมนะครับถ้าเป็น Windows 10คุณก็ต้องปรับตรงเนี้ยให้มันเป็นของตัวนี่ครับ NVIDIA RTX Voice นะครับผมแต่พอดีผมใช้เป็นซอฟต์แวร์ของ Voice Meter เรียบร้อยนะครับผมก็ไปปรับในVoice Meter แล้วนะครับเลือกเป็นตัวนี้นะครับมันจะง่ายๆว่าถ้าเราเลือกเป็นตัวนี้มันจะไปใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ทันทีนะครับแล้วเราก็ใช้ไมค์พูดใส่ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็จะพูดจะออกเสียงมาที่ตัว Windows นะครับนั่นก็คือใช้ไมค์ตัวนี้นะฮะอย่าลืมมาตั้งตรงนี้นะตรงนี้สำคัญมากๆนะครับส่วนใครที่ใช้ TS3 ใช้ Discord อะไรก็ต้องมาปรับตรงนี้เอานะฮะต้องมาปรับเป็นไอ้ตรง device ด้วยนะครับผม input device โอเคครับก็อย่างที่คนรู้กันฮะต่อจากคลิปเมื่อวานที่เป็นคลิปเกมเนาะผมก็ยังปวดฟันอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วนะครับคิดว่าเดี๋ยวตอนเช้าวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มไลฟ์กลับไปไลฟ์สตรีมแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่าพอไหวหรือยังนะครับแล้วก็กรามยังปวดอยู่นะครับยังปวดกรามอยู่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ